เรื่องหนังกันบ้างนะครับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วเนี่ยก็พักหลังเนี่ยคนอาจจะติดภาพเกี่ยวกับหนังแอคชั่นใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของพี่ปรัชญาเท่าไหร่เอาเป็นว่านะถ้าเด็กอยู่เกิดมาในยุคประมาณแบบดูหนังอายุ10-15ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เข้าใจแล้วว่าปรัชญาปิ่นแก้วเราทำหนังเรื่องอื่นนอกจากแนวแอคชั่นนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีตีนกาหนาอย่างเจ๊แหม่มแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจดีว่าต้องรู้จักปรัชญาปิ่นแก้วในลองตะและแป๊บฉันดูนะหนังแจ้งเกิดของตั๊กบริบูรณ์แล้วเป็นเรื่องแรกของเขากับเรื่องแรกเรื่องแรกคือพี่ปรัชญาฉันดูนะตอนนั้นฉันเด็กพี่ปรัชญาเนี่ยอยู่ RS มาก่อนเนี่ยในฐานะผู้กำกับมิวสิกวิดีโอคือเริ่มต้นจากกับมิวสิกวิดีโอคราวนี้พอมีอาวงมี RS ฟิล์มอะไรยุคนั้นเนี่ยก็ทำลองตะและแป๊บแล้วก็มาโดนดังเกิดอีกทีต้องมีเธอที่คว้ารางวัลด้วยนะฮะนักตะกดทุ่งกับนิ้งกุลสตรีแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทำในแนวแบบว่าโรแมนติกที่ไม่ใช่แอคชั่นเนี่ยนะฮะหรือเป็นแนวอาร์ตหน่อยเนี่ยคือฝันหวานอายจูบเมื่อปี51เป็นหนังแล้วก็เบรกสั้นหลายเรื่องฝันหวานแล้วก็ไปทำแอคชั่นก็ไปทำองค์บากโด่งดังมากปั้นจาพนมทำแอคชั่นแต่สุดท้ายปีนี้ปัตยาบอกแล้วนะฮะพี่ปัตของเราบอกว่าจะกลับมาทำหนังรักนักหนังรักแบบตกจูบป่ะเธอคือเป็นหนังรักเป็นแบบแนวเพลงลูกทุ่งนะฮะผสมผสานกันเห็นบอกว่าคืออยากจะกลับไปทำหนังเหมือนกันแต่อยากจะเว้นวรรคจากเรื่องของการทำหนังแอคชั่นเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือมันใช้เวลายาวมากแล้วก็ใช้พลังค่อนข้างสูงในการทำหนังอะไรแบบนี้นะฮะจะไปทำหนังรักเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องเบรกงานบู๊เป็นหนังรักสักคู่นึงอ่ะแหมพี่ปัดก็อายุปูนนี้แล้วพักผ่อนมั้งอะไรมั้งเขายังไม่แก่มากไม่แก่เหรอนี่ไงแค่50พี่ปัดต้องบอกว่าเวลาไปกองเนี่ยสมมติเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมันเหนื่อยพอมาทำหนังแบบนี้ก็เริ่มไม่ชินนี่ไงใช้เวลาประมาณ20กว่าวันโอ้ทำหนังดราม่าหนังตลกเนี่ยใช้เวลาทำแค่เดือนเดียวเขาไม่คิวอ่ะนะคือ20วันเขาขอคิวกันแป๊บเดียวจริงๆนะเวลาถ่ายหนังที่ไม่ได้แอคชั่นแอคชั่นบางทีนะใช่ไหมอีซีนเตะซีนต่อยซีนเดียวเนี่ยบางทีเนี่ย3วันกว่าจะได้มุมกล้องครบแล้วยิ่งเป็น 3D ตอนหลังนี่แอคชั่น 3D นี่โอ้โหกว่าจะเก็บทุกเหลี่ยมกว่าจะเก็บทุกนั่นวันนี้สมมติแตะก้านคอไปเจ๊แหม่มคอเดี้ยงพักไปอีก3เดือนไม่ได้แปลว่าจะถ่ายได้อีกใช่ไหมถูกแล้วไหนจะให้พระเอกที่แสดงแอคชั่นเนี่ยนะฮะมูเตเสร็จอีกก็เกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้มาเข้ากองอีกนี่คุณพูดถึงใครเนี่ยฮะคุณพูดถึงใครพระเอกแอคชั่นโดยรวมภาพรวมเหรอเออภาพรวมแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พี่ปัดบอกว่าชิลมากกับการมาถ่ายหนังในแนวรักแนวเพลงลูกทุ่งอะไรแบบนี้แต่เรารอดูนะเจ๊แหม่มเพราะเราก็อยากเห็นมุมมองของปรัชญาเหมือนกันว่าห่างหายจากหนังรักโรแมนติกที่คนไทยรู้จักผลงานของเขาในอดีตกับ20ปีมาแล้วเนี่ยรีเทิร์นกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันจะออกมาหน้าหนังจะเป็นยังไงว่าเขาคงเบื่อเพราะว่าทำหนังใหญ่ๆมาเยอะมากต้มยำกุ้งช็อกโกแลต1ช็อกโกแลตซีสช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีต้มยำกุ้งผมเปลี่ยนใหม่เลยให้ทำหนังเรื่องนี้ต้องเป็นแซ่บๆหน่อยเป็นส้มตำกุ้งต้มข่าไก่อะไรเนี่ยผมช่วยคิดชื่อให้เขาเสร็จสรรพอ่ะไปฟังจากปากพี่ปรัชญาปิ่นแก้วหน่อยดีกว่านะฮะว่าการเปลี่ยนแนวหนังมาทำหนังแนวเพลงรักลูกทุ่งแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างเชิญฮะผมว่าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าภาพผมมันเป็นแอคชั่นไปเยอะแล้วไปตามหาช้างตามหาองค์พระไปเยอะแล้วคราวนี้ผมพอเป็นแนวแค่ผมไม่ทำแอคชั่นเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนถ้าทำสิ่งที่คนเคยเห็นคนก็ไม่อยากดูเพราะฉะนั้นผมรวบรวมสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะแล้วก็น่าสนใจมาอยู่ในหนังแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังว่ามันต้องแปลกอะต้องแปลกและน่าสนใจจริงๆอะเชื่อพี่ปัดนะทำหนังรักลูกทุ่งอะไรแบบนี้แล้วพี่ปัดจะต้องแปลกอะต้องมีมุมเดียวอะไรเนี่ยต้องเข้าใจว่าพื้นฐานถ้าใครรู้จักพี่ปัดดีนะครับพื้นฐานตัวพี่ปัดเองเนี่ยก็เกิดจากโคราชเด็กโคราชเด็กอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานในความเป็นลูกทุ่งอยู่กับดินกินกับทรายเนี่ยความเข้าใจธรรมชาติของความเป็นชาวบ้านเนี่ยมีอยู่แล้วเขาลากยากเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาหารอันนี้ดิฉันเอานี่ให้เธอเอาไปเลี้ยงไว้แล้วถ้าเกิดเขามาเก็บลิขสิทธิ์ฉันนะฉันบอกเลยนะว่าฉันบอกเลยนะเอาสปท.ไม่จ่ายไปเก็บอีนี่คนเดียวเดี๋ยวนี้เขาร้องสามวิห้าวิเขาเก็บหมดนะเก็บหมดเลยเหรอเขาตามนะเขาตามมาฟ้องนะจ๊ะ